มาจนถึงวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะครับสำหรับคดีการตายของแตงโมนิดาแต่มีการแถลงผลการชันสูตรรอบที่2โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครับซึ่งโดยรวมแล้วผลแทบจะไม่ต่างจากเดิมแต่ในมุมมองของทนายความมองว่าผลการผ่าชันสูตรรอบนี้อาจจะสร้างจุดเปลี่ยนในคดีได้ครับนายเดชากิติวิทยานันท์ในฐานะทนายความของแม่ของแตงโมนะครับวันนี้ไปรับมอบผลการผ่าชันสูตรซ้ำร่างของแตงโมที่กระทรวงยุติธรรมโดยมีว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลการผ่าชันสูตรซึ่งการผ่ารอบนี้นะครับก็เป็นไปตามข้อสงสัยของญาติผู้เสียชีวิตที่ร้องขอให้ผ่าซ้ำ11จุดโดยบางจุดครับไม่สามารถจะผ่าซ้ำได้เพราะมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายเกิดจากการเก็บรักษาศพครับเนี่ยเป็นสภาพศพที่จมน้ำนะครับแต่ยังไม่มีการฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปดังนั้นครั้งที่2ที่เรามาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับศพได้มีการฉีดฟอร์มาลีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลตรงเนี้ยคุณหมอก็จะชี้แจงได้ว่าบางอย่างมันก็สามารถที่จะตรวจได้บางอย่างก็ไม่สามารถที่จะยืนยันการตรวจพิสูจน์ได้ชัดเจนนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่เราทำ CT สแกนด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นทั้งหมดที่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เราทำการตรวจพิสูจน์ในครั้งที่2แล้วเราสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่มันมีความเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็คือเรื่องของภาพถ่ายในที่เกิดเหตุที่เรามีอยู่ตอนแรกนะครับก็เป็นประโยชน์ต่อการสรุปของทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะครับในเรื่องของผลมันนะครับหรือบาดแผลที่เราบอกว่ามันมีอยู่ที่22บาดแผลเนี่ยก็เป็นบาดแผลที่เรานับได้ในเวลาที่มีการผ่าพิสูจน์ในครั้งที่2นะครับนายเดชาบอกว่าผลที่ได้จะนำส่งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาเทียบเคียงกับผลของสถาบันนิติเวชวิทยาว่าแตกต่างกันอย่างไรเพื่อประโยชน์ต่อการนำสืบนะคะรวมไปถึงการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมซึ่งจากพยานหลักฐานของตำรวจส่วนตัวนายเดชาเชื่อว่าน่าจะมีการแจ้งข้อหากับคนบนเรือเพิ่มเติมได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะขอให้เชื่อมั่นนะฮะเร็วๆนี้ที่ว่านะคะข้อหาอะไรคะก็อาจจะมีทั้งประมาทนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอาจจะมีทั้งมาตรา184นะทำลายพยานหลักฐานอาจจะมีทั้งแจ้งความเท็จอะไรต่างๆนะครับก็เร็วๆนี้ดูรายละเอียดสำหรับผลการชันสูตรซ้ำร่างของแตงโม11จุดนะคะสิ่งที่พบคือบริเวณศีรษะโดยรอบไม่พบบาดแผลค่ะอันนี้ไม่ต่างจากรอบแรกบริเวณใบหน้ามีการนำภาพถ่ายมาเปรียบเทียบและการตรวจชันสูตรพบการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหลังเสียชีวิตค่ะส่วนบาดแผลที่ขานะครับตรงกันกับการผ่าชันสูตรรอบแรกเกิดจากของมีคมแต่ไม่สามารถระบุวัตถุที่ทำให้เกิดแผลได้และมีผลหลายส่วนที่ตรวจแล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเช่นผลการตรวจตัวอย่าง DNA ผู้อื่นจากเล็บมือของผู้ตายหลอดลมแล้วก็อวัยวะเพศครับ